รมของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี2560ภายใต้ประเด็นหลักการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนและงานมหกรรมอริยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่2พร้อมด้วยนางกอบการวัฒนวรังกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและผู้แทนจากกระทรวงคมนาคมร่วมแถลงข่าวเพื่อรำลึกถึงวันที่3ธันวาคม2525ที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติรับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการโดยสนับสนุนให้ประเทศต่างๆเฉลิมฉลองวันคนพิการสากลเพื่อขับเคลื่อนปฏิบัติการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างต่อเนื่องทั่วโลกซึ่งรัฐบาลไทยได้ร่วมจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยปี2560ได้กำหนดประเด็นหลักการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรัฐบาลให้ความสำคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมนะครับก็ผู้พิการในประเทศไทยมีอยู่ล้าน800,000 คนนะครับรัฐบาลก็ได้เห็นความสำคัญของการที่จะให้เพิ่มศักยภาพผู้พิการให้มีความสามารถด้านต่างๆนะครับแล้วก็วันที่3ธันวาคมคือตรงวันผู้พิการสากลนะครับที่เราจะรณรงค์ให้ทุกคนได้เห็นว่าผู้พิการมีความสำคัญแล้วก็ปีนี้เราเน้นไปที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของสภาพนะครับนอกจากนี้ยังได้มีการตระหนักถึงความสำคัญของคนพิการจึงกำหนดการจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี2560และงานมหกรรมอริยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่2คืนซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญอาทิการสนับสนุนคนพิการดีเด่นการเปิดตัวสาวงามทูตอรยะสถาปัตย์การจัดแสดงสินค้าเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเมืองศูนย์กลางอรยะสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียนในวันที่ 1-4 ธันวาคม2560ณ Impact เมืองทองธานีก็ตามความมุ่งหมายยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างที่ท่านอดุลได้พูดไว้นะคะก็คือการจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้เนี่ยเราก็ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะและในแง่ของการท่องเที่ยวและกีฬาก็เช่นกันสิ่งที่สำคัญก็คือการท่องเที่ยวเนี่ยทำยังไงให้คนทั้งมวลสามารถเที่ยวได้ให้คนพิการและคนทั้งมวลสามารถเข้าถึงได้สร้างมาตรฐานในแง่ของการแหล่งท่องเที่ยวว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยจะต้องมีอารยสถาปัตย์